พอมาถึงตัวนี้โอ้โหปลาตัวเล็กว่ายกันเป็นฝูงเลยเว้ยเหมือนว่ายกันไม่รู้จบเลยนะเนี่ยรอบแท่งสุดท้ายนี่เราจะออกแล้วก็มาถึงเต่าหัวเต่ามันมีแผนยากที่นี่ทำเป็นบ่อสูงขึ้นบันไดเลื่อนแล้วก็เดินลงมาเรื่อยๆก็ความลึกของบ่อน้ำเราก็จะเห็นวิวลึกเข้ามาเรื่อยๆทำดีอันนี้ควาเรียมที่ดีสุดเราคือไอ้ซิดนีย์ตอนนี้ก็ต้องที่นี่ก็ต้องถูกบรรจุไปด้วยเนี่ยฉลามหัวคอยโยเยียโอ้ยเรากำลังจะถึงทางออกแล้วนี่ก็ตัวอะไรเอ่ยดูคิงแคปโอ้เมื่อวานนี้เราเพิ่งโซยกันมาเมื่อคืนโอ้โหเวลาอยู่ในทะเลนี่มันเยินกันเห็นแล้วน้ำลายผมก็ว่าบูมน่ากินโอ้โหบูบอกน่ากินโอ้โหโอ้โหต่อมาในกระตู้แมงกะพุนพันต่างๆ Animo นี่เขาแยกมาโชว์ตรงนี้เลย Animo เห็นไหมตัวเล็กตัวน้อยมานี่ไปยังไงไม่ดูเยอะแยะไปดู Animo ตรงนี้เขาก็มีไม้เห็นเป็นตัวใกล้ๆนี้เลยเห็นแบบนี้เลยว่ายกันจะระวังเนี่ยถ่ายรูปได้บูมนี่หนูอยากให้ตัวนี้นี่เราได้เจอมันที่อะไรนะตอนไปวิสเบนสวนสัตว์วิสเบนจำไม่ได้มันจูงมาให้จับอ่ะนี่เลยเข็นกันได้เลยโอ้โหสะดวกสบายจินตนาชนาอยู่ทางนู้นเดี๋ยวเราจะไปสแตนบายเพราะงวดนี้มาตั๋วเด็กคนไม่ค่อยเที่ยวแปลกนะเขาบอกนาริตะคนเยอะมากคันไซคนไม่ค่อยมีแปลกขามาว่างเป็นร้อยเดี๋ยวเราก็จะกลับละการมาเที่ยวญี่ปุ่นของเราครั้งนี้ก็ถือว่าสนุกสนานได้เห็นอะไรแปลกหูแปลกตาเยอะแยะมากมายวัดเก่าๆที่เที่ยวสนุกครบถ้วนที่สำคัญช้อปปิ้งไม่เยอะฮ่าฮ่าฮ่าเพราะเราไม่ใช่ทัวร์ช้อปปิ้งอีกอย่างเดี๋ยวนี้ของบ้านเราก็ทันสมัยเหมือนเขาละเราก็กำลังจะกลับละนี่เห็นไหมอินเตอร์เนชั่นแนลโอเคเรากลับมาถึงสวนอภูมิละ
ก็ไม่มีอะไรเดินทางโดยสวัสดิภาพพอถึงกรุงเทพก็ฟ้าครึ้มฟ้าครึ้มฝนไอ้สองตัวนั้นก็อยู่ข้างหน้าโอเคเดี๋ยวก็เข้าบ้านแล้ว